เรื่องรับตัวผู้ที่ทำซึ่งทางสำนักการสูงสุดโดยสำนักงานต่างประเทศและก็ทางเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาในขณะนี้พ้นกำหนดการอุทธรณ์แล้วก็ทางการสหรัฐก็จะส่งตัวมาไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนครับคาดว่าจะมาถึงเมืองไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ16:00 นครับส่วนในกระบวนการสอบสวนปากคำจะดำเนินการในกระบวนการสอบสวนต่างๆเนี่ยก็จะมาดำเนินการที่กรมสอบสวนพิเศษทั้งหมดกี่ข้อหาอะไรบ้างมันมีหมายจับอยู่ในเรื่องของพรากผู้เยาว์และก็กระทำอนาจารทั้งเรื่องการช่อโกงประชาชนและการฟอกเงินหลายข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยพรบ.คอมพิวเตอร์ว่าพรากผู้เยาว์ค่ะอายุความไปแล้วเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทางนั้นอีกทีนึงแต่ส่วนที่ออกมีหมายไว้แล้วเนี่ยมันก็สามารถดำเนินการตามหมายจับได้รับมาแล้วก็เริ่มการสอบปากคำเลยถูกไหมครับก็มาถึงนี่ก็จะรีบสอบปากคำให้เสร็จแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นก็จะนำไปฝากขังก็คงแค่วันเดียวฝากขังก็ส่งพิเศษเข้าพิเศษกรุงเทพไปที่ศาลนะแล้วแต่ศาลส่วนสิทธิการขอประกันเนี่ยผู้ภัยก็มีสิทธิในการขอประกันที่ชั้นอัยการชั้นศาลได้อยู่แล้วเขามีเหตุผลมั้ยอยู่ๆทำไมเขายอมแล้วตอนนี้กลับเท่าที่ตั้งแต่ปี56ที่เราส่งกระบวนการสอบสวนไปแล้วเนี่ยที่ไอเองเนี่ยเคยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาชี้แจงเกี่ยวกับความผิดต่างๆมาโดยตลอดนะโดยประสานกับทางการต่างประเทศแล้วก็มีการเดินทางไปชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นซึ่งเขาก็ทำผิดในประเทศไทยแล้วต้องการรับตัวกลับมาดำเนินการนะฮะในฐานะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนครับแล้วจะทำเรื่องการตัวนี่ได้คงค้านประกันอยู่แล้วครับก็ในเหตุผลว่าเป็นการกระทำผิดแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาก็มีการหลบหนีอะไรอยู่เรื่องราวค่าการประกันส่วนรายละเอียดเนี่ยการเราส่งฝากขังแล้วก็ค้านประกันส่วนการจะศาลท่านจะพิจารณาในการจะพิจารณาให้ประกันหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของท่านทรัพย์สินนี่ยังครบเครื่องเดี๋ยวรายละเอียดนี่ต้องให้พนักงานสอบสวนมาเดี๋ยวละเอียดพวกนี้ขั้นตอนเนี่ยจากรับมาแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบสวนเราจะติดต่อทางสำนักงานพุทธศาสนามาด้วยนะเพราะว่าบางมีบางเรื่องที่สำนักพุทธศาสนาได้ดำเนินการไปแล้วเช่นเรื่องการประหลาดที่อะไรต่างๆเดี๋ยวพวกนี้รายละเอียดทางสำนักพุทธศาสนาจะชี้แจงออกมาถึงเวลานี้เขายังมีโอกาสเปลี่ยนใจไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจคือในเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเห็นว่าที่สุดการอุทธรณ์แล้วเหลือกระบวนการรับตัวมาอย่างขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รายละเอียดจะเขาถามมาเที่ยวบินไหนมาเที่ยวบินไหนมาถึงเราเมื่อถึงสุวรรณภูมิมา4 ทุ่มประมาณการเดินทางจากสุวรรณภูมิมาหรือไทยนี่ยังไงบ้างครับพี่ก็มีการมาต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นก็รายละเอียดทั้งหมดเราส่งเจ้าหน้าที่ส่วนบริการพิเศษไปดำเนินการจากสุวรรณภูมิมาดินแดนนี่ก็เดี๋ยวเรามีจัดขบวนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ